สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้มาพบกับเรื่องเล่าตำนานผีตอนคืนปล่อยของเรื่องนี้ส่งมาจากคุณหมิวครับคุณหมิวเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแม่เราเองเกิดขึ้นเมื่อเกือบ40ปีก่อนได้แล้วตอนนั้นแม่เราอายุ17ปีบ้านที่แม่อยู่ตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดทางภาคอีสานเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงและจะมีน้ำท่วมทุกๆปีและปีนั้นเองก็เช่นกันน้ำท่วมใต้ถุนบ้านตากับยายเราช่วยกันหาไม้เป็นแผ่นๆมาตีเป็นทางเดินจากบนบ้านออกไปถึงเนินดินที่เป็นที่ผูกเรือเนื่องจากน้ำท่วมดังนั้นตอนกลางคืนเวลาปวดหนักปวดเบาจะต้องขับถ่ายลงตรงรูแตกที่พื้นไม้แทนซึ่งคืนที่เกิดเรื่องเป็นคืนวันพระใหญ่แม่ปวดเบาเลยลุกขึ้นมาถ่ายกลางดึกแม่เล่าว่าตอนที่แม่เปิดแผ่นไม้ที่ใช้ปิดรูกั้นสัตว์มีพิษขึ้นมานั้นมีลมเย็นๆวูบหนึ่งพัดใส่หน้าแม่จนตอนนั้นแม่ไม่ได้คิดอะไรรีบปล่อยรีบกลับเข้านอนเพราะง่วงมากพอตื่นมาตอนเช้ายายเห็นหน้าแม่ก็ตกใจทักว่าตาเองไปโดนอะไรมาทำไมช้ำเลือดช้ำหนองขนาดนั้นแม่จึงรีบวิ่งเข้าห้องไปส่องกระจกพอเห็นก็ตกใจมากเพราะตาแม่ช้ำแดงเหมือนโดนชกเส้นเลือดแตกและมีน้ำเหนียวๆไหลออกมาตลอดแต่แม่บอกว่าไม่เจ็บเลยแม่ก็งงว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ทั้งที่แม่ก็ไม่ได้ไปไหนไปทำอะไรมาตาที่เอาหญ้าไปให้ควายที่ล่าไม้บ้านยากกลับมาเห็นเลยถามแม่ว่าเมื่อคืนได้ลุกออกจากห้องมาหรือเปล่าแม่บอกลุกมาฉี่ครั้งเดียวจ้ะตาได้ฟังอย่างนั้นก็ไม่พูดจาบอกให้แม่รีบไปแต่งตัวแล้วพานั่งเรือออกไปวัดป่าของบ้านใกล้ๆทันทีตาพาแม่ไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าเรื่องราวให้อาจารย์ฟังพระอาจารย์จ้องหน้าแม่แล้วบอกว่าวันพระอย่าออกจากบ้านหรือเปิดบ้านกลางดึกสุ่มสี่สุ่มห้าพร้อมกับบอกตาให้หากระโถนมาไว้ฉี่เนื่องจากที่นี่วันพระคนเล่นของเขาจะปล่อยของกันออกมาใครดวงไม่ดีจะโดนของเอาได้ง่ายๆโชคดีว่าของที่เองโดนไม่อันตรายมากพรุ่งนี้ให้เก็บไข่ไก่สดมาฟองหนึ่งแต่งขันห้าหาดอกไม้ธูปเทียนฝ้ายผูกแขนแล้วมาหาพระอาจารย์อีกครั้งเช้าวันต่อมาแม่กับตาก็เตรียมเอาของทั้งหมดแล้วรีบกลับไปหาพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้พระอาจารย์เอาดอกไม้ธูปเทียนและฝ้ายผูกแขนใส่พานเอาไข่ไก่สดใส่ขันห้าและท่องคาถาอะไรสักอย่างอยู่หลายนาทีพระอาจารย์ยื่นไข่คืนให้ตาผูกแขนให้แม่ทั้งสองข้างแล้วบอกกับตาว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นให้เอาไข่ใบนี้กลิ้งที่ตาลูกเองกลิ้งวนให้ทั่วแล้วท่องคาถานี้พอท่องจบให้ระลึกถึงพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วเอาไข่กลับมาพระอาจารย์พร้อมกับน้ำไข่ใบใหม่ไปด้วยเช้าวันต่อมาตาลุกขึ้นมากลิ้งไข่ให้แม่แต่เช้าแล้วรีบกลับไปหาพระอาจารย์อาจารย์รับไข่ไปแล้วแกะทันทีปรากฏว่าในไข่ใบนั้นเหม็นเน่าเหมือนไข่เน่ามาหลายวันที่สำคัญคือมีเศษฝ้ายเศษเทียนทั้งเทียนขาวเส้นเทียนส้มเศษผมเศษเล็บและจุดดำๆเต็มไปหมดตากับแม่เห็นก็ตกใจมากแม่ยังนึกในใจว่าพระอาจารย์แอบเปิดไข่หรือเปล่า
แต่ก็เห็นตายื่นให้กับมือและไข่ใบนี้แม่ไปเก็บเองสดๆจากเล้ากับพระกับมือพระพระอาจารย์บอกจะค่อยๆใช้ไข่ถอนของออกให้ทำแบบนี้จนกว่าจะแกะไข่ออกมาแล้วไม่มีของพวกนี้ปนก็ถือว่าหายดีแต่ทำต่อเนื่องอย่าขาดแม้แต่วันเดียวหลังจากนั้นทุกวันแม่กับตาจะเก็บไข่ไปหาพระอาจารย์จนตาแม่ก็ค่อยดีขึ้นเศษของในไข่ก็ค่อยน้อยลงอย่างน่าเหลือเชื่อจนกลิ้งไข่วันสุดท้ายแกออกมาไม่มีเศษอะไรเลยและตาแม่ก็หายเป็นปกติในที่สุดหลังจากไปหาพระอาจารย์ตาก็หาถังใบเล็กๆมาไว้เป็นกระถางชีและทุกวันพระตาจะไม่ให้ใครในบ้านลงเรือนก่อนเช้าอีกเลยนี่ก็เป็นประสบการณ์ของแม่เราที่เหลือเชื่อและยังหาคำตอบไม่ได้จนทุกวันนี้